็เท่ากับว่าเรายอมแพ้ตั้งแต่แรกนะได้งั้นเราจะลองสู้ไปด้วยกันว่าแต่เราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเฮ้ยไม่ต้องกดพวกเราเป็นไซบอร์กเราแค่จะบอกให้คุณนายไปที่ร้านขายของเก่าร้านขายของเก่าพวกเจ้าต้องการอะไรแป้งคีเปียโนครับแป้งคีเปียโนคุณยศติ๊ก2499ขอแป้งคีเปียโนเฮ้ยมีด้วยอยู่ดีว่ะจะมีของนะแป้งคีเปียโนมีอะไรไหมงั้นผมขอสายไฟกับแบตเตอรี่ครับสายไฟกับแบตเตอรี่นะเซ็ตน่าจะใช้ได้แล้วล่ะฉันจะมีพลังชีวิตได้ต่อเมื่อฉันเล่นเปียโนแต่เปียโนจะถูกทำลายซ่อมแล้วลองดูเฮ้ยกินไม่ได้เป็นไงฮะของไม่พอดีเกิดอะไรขึ้นพังครับแล้วพอไม่มีทีมเวิร์คก็พังครับจำไว้เลยนะไม่ว่าเราจะแตกต่างกันยังไงเราต้องหามิตรอยู่ร่วมกันเข้าใจไหมเข้าใจครับเอาล่ะเราเห็นถึงความตั้งใจของพวกนายเราจะให้หุ่นยนต์ผู้ช่วยไปช่วยพวกเจ้าแล้วกันผู้ช่วยหุ่นยนต์ปันปัน 2,100 รายงานตัวพร้อมให้บริการค่ะไม่ต้องยิ้มเลยถ้าพังนะรู้ใช่ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะรู้ครับเข้าใจนะครับเข้าใจครับถ้าถามผมเนี่ยคือผมเห็นเขาตั้งแต่เขาเริ่มซ้อมมานะครับเอาย้อนกลับไปตั้งแต่ที่เขาเริ่มเข้าแคมป์มาเริ่มค่อยพัฒนาการเกิดขึ้นนะครับค่อยพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากนะครับภูมิใจในตัวเขามากๆเราเห็นความสามารถของเขาเราเห็นถึงความพยายามของเขาแล้วผมมองว่าน้องๆตั้งใจเนี่ยครับพอเวลาที่เขาตั้งใจอะไรแล้วเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะทำมันได้สำเร็จเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขาเนี่ยมันภูมิใจแล้วก็ตื่นตันใจครับดูดีไปด้วยเนาะเอ้ยน้องนี่จากที่ไหนนะจากเดอะบาร์เทอร์สอ๋อที่มีบรอสจอยใช่ไหมน้องผมน้องโออะไรเงี้ยครับปั้นมากับมือนี่ถามว่าได้ปั้นน้องๆจริงๆแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่แบบส่งกลับไปตอนนี้แล้วอ่ะพี่จอยครับได้ปั้นน้องๆมากับมือค่ะได้ปั้นน้องๆอ๋อครับก็คือมันเป็นจุดประสงค์ตั้งแต่แรกอะฮะที่เราอยากได้คนที่เข้ามาอยู่ในวงการที่มีประสิทธิภาพฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแบบยิ่งในวงการที่มันฉาบฉวยที่แบบคนสนใจแต่เรื่องภายนอกเนี่ยผมรู้สึกมันสำคัญมากที่เขาไม่ได้ดูดีแค่ภายนอกแต่เขามีสกิลจริงๆซึ่งผมรู้สึกว่าน้องทุกคนก็ได้พิสูจน์ให้โรสทุกคนเห็นว่าแบบเขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพจริงๆซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจมากเพราะผมก็มาจากสายนี้อยู่แล้วผมมาจากสายแบบฝึกซ้อมฮะกว่าจะอยู่ได้มา20กว่าปีนี่ก็ต้องฝึกซ้อมมาแบบหลายปีฮะเลยผมภูมิใจว่าเส้นทางนี้ที่เราเลือกให้กับน้องๆเขาเนี่ยมันได้ผลก็เลยรู้สึกภูมิใจมากนะครับโรสบอลเลโอปั้นมากับมือเป็นไงบ้างปั้นมากับมือเลยก็คือปั้นมากับหลังมือ ก็ต้องบอกว่าภูมิใจเหมือนโรสทั้งสองครับแล้วก็ดีใจเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่แรกๆอย่างโรสติ๊กบอกว่าเขาตั้งแต่เริ่มเข้ามาในแคมป์ The Brothers อย่างเงี้ยครับก็เห็นพัฒนาการของเขาบางคนก็คือความสามารถแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแต่คือแบบบางคนที่ไม่ได้เก่งมากแต่ก็แบบถีบตัวเองขึ้นมาขยันฝึกซ้อมบางคนแบบมาจากไม่ได้เป็นอะไรเลยก็แบบมาร้องเพลงเป็นจับ
แบบดนตรีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบเห็นถึงความพยายามแล้ววันนี้ก็ผมว่ามันโชว์ออกมาแล้วล่ะครับว่าน้องๆเขาได้ตั้งใจแล้วก็พยายามแบบศึกษามาอะไรเงี้ยจนแบบมันออกมาดีครับแล้วเราก็ภูมิใจแทนน้องๆด้วยครับก็ทั้งทุกอย่างนะครับทุกรูปแบบนะครับทั้งใจดีทั้งดุทั้งเขี้ยวเข็นทุกอย่างนะครับก็เราถือว่าเขาก็คือน้องชายเราครับแล้วก็เราเองก็เราเองก็เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะพูดคุยกันง่ายนะครับสำหรับในการที่สื่อสารออกไปโอเคมันแน่นอนครับว่าบางคนก็อาจจะมีขี้เกียจบ้างใช่ไหมเราก็ต้องแบบต้องคุยกันหน่อยก็ต้องคุยกันเพราะว่าอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเราแค่ 3-4 คนหรือว่าขึ้นอยู่กับครูสัก 100% มันขึ้นอยู่กับตัวของเขาด้วยนะครับอันนี้คือของเขานี่ผมว่าต้องคือส่วนใหญ่เลยนะครับต้องขึ้นอยู่กับตัวเองว่าจะขยันขนาดไหนต้องไม่ขี้เกียจต้องฝึกซ้อมต้องใส่ใจหาความรู้ต้องตั้งใจคือยอมรับนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยสำหรับพวกเขาในช่วงระยะเวลาอันสั้นเนี่ยครับแต่ว่าผมก็บอกน้องๆทุกๆคนว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็มันจะอาจจะหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วใช่ครับดังนั้นเนี่ยครับมันเหนื่อยแต่ขอให้อดทนมันนะครับพอสิ้นสุด EP 13แล้วเนี่ยทุกคนจะได้พักอย่างเต็มที่และหลังจากนั้นเนี่ยคือจะเจอของจริงละก็คืองานที่เขาจะต้องไปเจอของจริงจะต้องไปเจอโลกภายนอกที่ไม่ใช่เจอแต่เพื่อนๆในแคมป์หรือว่าเจอแต่พี่ๆของ The Brothers นะครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้องเจอโลกความจริงอะมันจะถามโลกความจริงครับโลกแห่งความจริงส่งให้คนนี้เลยมันโหดร้าย มันจะมีคนอย่างผมอยู่เนี่ย คือจริงๆวันนี้มันเป็นวันของน้องๆเขาผมภูมิใจในตัวเขามากคือผมแค่รู้สึกว่าผมก็เตือนเขาตลอดว่าแบบนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นและจากนี้ไปเนี่ยคือคุณหยุดไม่ได้ถ้าคุณจะไปถึงฝันของคุณเนี่ยมันหยุดไม่ได้แล้วก็ผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็เข้าใจในมุมนี้ก็เป็นกำลังใจให้ครับโลกความจริงเป็นไงครับโลกความจริงก็คือ อย่างที่บอสนันดาบอกว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับวันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของน้องๆที่จะเริ่มก้าวเข้าไปสู่งานจริงๆแล้วครับก็อยากให้กำลังใจครับอยากให้น้องๆแบบไม่ท้อแล้วก็ยังเก็บวิชาต่างๆที่บอสทุกคนสอนเอาไว้แล้วก็มันฝึกซ้อมนะครับขยันแล้วก็ขอให้น้องไปถึงความสำเร็จสิ่งที่เป้าหมายที่น้องเขาตั้งเอาไว้ครับครับผมก็เราก็ถือว่าเรามาส่งน้องยังปลายเหมือนกับเป็นปลายอุโมงค์นะครับแล้วก็อยากจะบอกน้องๆว่าความรักและความศรัทธามันไม่ได้ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าน้องต้องสร้างมันขึ้นมาน้องถึงจะได้มันนะครับเช่นเดียวกันครับคือต้องไม่หยุดเพียงแค่นี้แล้วผมก็หวังว่าในสิ่งที่พวกเราครูได้สอนน้องไปนอกจากวิชาต่างๆ5วิชานั่นคือเราสอนในเรื่องประสบการณ์ชีวิตให้กับพวกเขาด้วยนะครับผมหวังว่าเมื่อเขาออกมาแล้วเนี่ยครับสื่อมวลชนจะรักเขาผู้ชมคนดูต่างๆแฟนๆเขาจะรักเขามากยิ่งขึ้นในทุกๆวันนะครับแล้วก็เขาจะเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลไอดอลคือแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทยครับเราหวังว่าเช่นนั้นครับผมมีใครนี้ไหมคะจะท่านคนมันเหนื่อยขนาดนี้จะมีอีกไหมคะหรือว่ายังไงบ้างจะมีอะไรนะมีอีกไหมครับมีซีซั่น2ไหมฮะผมต้องขอปรึกษาบอสคนอื่นก่อนนะฮะเฮ้ยว่าไงเอาสิได้ผมได้ครับไม่คือเราแฮปปี้มากที่เราก็มันเป็นอย่างที่เราเคยคุยไว้ว่าแบบเราอยากสร้างไอดอลที่มีคุณภาพแล้วพอมันถูกพิสูจน์ด้วยรายการนี้ผมรู้สึกว่าแบบคือไม่ว่าจะมีซีซั่น2ได้กลับบ้านหรือเปล่าผมรู้สึกว่าคนต้องมีอะไรอย่างนี้ในอนาคตนะเพราะว่ามันสร้างคนที่มีคุณภาพเข้าไปอยู่ในวงการเป็นสิ่งที่คนต้องทำอ้าวนี่ค่ะน้องแก้มเป็นยังไงบ้างกับการไปรอดแล้วเพื่อนๆด้วยเป็นยังไงบ้างครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าพวกเราทั้ง20คนคือตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าอันนี้เป็นโชว์ที่พวกเราเนี่ยซ้อมมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าแต่ละโชว์คือเรียกได้ว่าใหม่เกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมีส่วนของทั้งร้องเพลงมีทั้งเต้นมีทั้งดนตรีมีทั้งการแสดงคือเรียกว่าในวันนี้คือถ้าใครได้มาชมเนี่ยคือได้รู้ว่าครบ
ทุกรสชาติเลยก็เรียกว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากเพราะว่าวันนี้เป็นแบบว่าทุกคนเนี่ยได้มาดูสดๆพวกเราครั้งแรกด้วยทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยครับมากแบบว่าจากฝึกซ้อมหนักๆค่ะแล้วมาโชว์จริงๆมันหายเหนื่อยยังไงบ้างอืมก็มาให้ก่อนตอบบ้างไหมมาก่อนมาตอบก็ได้มาก่อนมาสำหรับพี่ยืนนะครับก็วันนี้เป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากๆสำหรับพวกเราครับเราก็แบบซ้อมกันมาก็ทุกคนเหนื่อยเท่ากันครับทุกคนก็แบบทุ่มเทมากๆกับงานนี้ครับแต่ว่าพอมาอยู่บนเวทีพอมาเจอแฟนๆพอได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์พวกเราก็ได้รับกำลังใจกันมากๆเลยครับก็หายเหนื่อยเลยครับพร้อมที่จะลุยต่อไปครับวันนี้ขึ้นสเตจกับโค้ชด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างตอนที่ขึ้นสเตจทั้งโชว์ก็จริงๆก็เป็นครั้งแรกของหลายคนนะฮะที่ได้ขึ้นสเตจแบบใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ได้ขึ้นมากับโบสด้วยนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็เราได้มีการทำโชว์หลายๆแบบอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเลยครับผมแล้วก็แบบเวลาซ้อมก็นะค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนิดนึงนะครับแต่พวกเราก็เต็มที่อย่างสุดความสามารถจริงแล้วก็แบบสุดยอดจริงๆสำหรับพวกเราได้อะไรไปจากโบสทั้ง3 4คนบ้างคะจากการเรียนรู้เราได้อะไรกันไปบ้างก็มาฝั่งนี้บ้างเจนครับคุณนงรีครับก็สำหรับผมนะครับตั้งแต่ได้เข้ามาในรายการเดอะบราเดอร์ครับโบได้สอนเราหลายๆอย่างเลยใช่ครับทั้งเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างของโบสติ้งเนี่ยใช่โบสติ้งเขาก็จะสิ่งแวดล้อมพวกถังขยะก็ต้องแยกให้แบบดีๆเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราสามารถรีไซเคิลได้แล้วบางอย่างมันแบบเป็นภัยต่อโลกของเราอะไรเงี้ยครับก็ต้องแยกขยะให้ดีๆครับแล้วก็สอนในเรื่องของการวางตัวในสังคมแบบเวลาเจอสื่ออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรเงี้ยครับเขาก็สอนหลายๆอย่างครับแล้วก็ถึงวันนี้โบชินิสกุลจะไม่ได้มาแต่เขาก็สอนในเรื่องของเอนเตอร์เทนเนอร์แบบดีมากเลยครับการเป็นศิลปินควรทำยังไงประมาณนี้ครับผมชกุลไหมชกุลว่าโบคนไหนจะดีสุดครับอุ้ยอุ้ยคำถามอะไรอย่างนี้ตอบอะไรครับอ๋อจริงๆถ้าตอบแบบดีๆเลยก็คือใจดีทุกคนนะครับก็ทุกคนอยู่เป็นอยู่เป็นครับทุกคนคือเทคแคร์เราแบบเท่ากันหมดเลยแล้วก็ไม่ว่าใครจะแบบมีปัญหาในเรื่องใดต่างๆนี้ก็สามารถปรึกษากับโบรชได้หลายๆเรื่องเลยก็คือบางทีเราแบบทำงานเราแบบเราต้องจับกลุ่มกับโบรชอย่างนี้ใช่ไหมเราแบบบางทีโบรชอยู่กลุ่มนู้นก็มาช่วยกลุ่มเราบ้างยังมีเลยอย่างนี้ครับคือหลายๆท่านก็ใจดีกับเรามากจริงๆครับใช่ครับครับผมก็จริงๆแล้วพวกเรามีช่องทางติดตามได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับก็อันดับแรกเลยก็ขอฝาก Facebook Page ก่อนเลยครับ The Brothers TH ครับผมก็คือเพจเนี่ยคือจะมีคอยอัปเดตข่าวสารพวกเราต่างๆครับว่าวันนี้จะมีงานยังไงแต่ละคนจะทำอะไรบ้างคือคอยติดตามข่าวสารได้เลยหรือว่าถ้าใครแบบว่าไม่สะดวก Facebook ก็ยังมีทั้ง Instagram เหมือนกัน The Brothers TH หรือมีอะไรอีกนะครับอินดี้ครับครับผมก็นอกจาก IG กับ Facebook แล้วนะครับผมก็จะมีทางแอปพลิเคชันนะครับผม The Brothers นะครับครับก็ทาง Twitter อย่างงี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็ยังมีครับแล้วก็จะมี YouTube ด้วยนะครับผมซึ่งเป็น YouTube Official ของ The Brothers นะครับก็จะแบบปล่อยเป็นคลิปต่างๆครับผมอัปเดตพวกเรานะครับแล้วก็ทาง TikTok นะครับผมก็เดี๋ยวมันกันทีมครับผมครับก่อนที่ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสามารถไปรับชมเอพิโซดแล้วก็ไฮไลท์เดลี่ไฮไลท์ต่างๆของพวกเราได้ในไลน์ทีวีครับผมใช่ครับ